ขอโทษทีครับรอน้ำมาแป๊บนึงนะได้เลยเนี่ยน้ำมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันป่ะคนละชมพูมาแล้วครับนะน้าสวัสดีครับเออไม่มีตังค์ครับนะนะครับผมขอวัดคอยร้อยสิบเหรียญครับนะเดี๋ยวก่อนโอเคเอาเรื่องนี้ก่อนครับนะอยู่นี่ไอ้ดอมเนี่ยครับไปคุยข้างในเลยปูคุณเถอะดับดับไอ้มงคลน่ะติดลบครับนะผมจัดการเองเพราะมันเป็นเงินผมไงเฮ้ยปิดตัวปะตำรวจไม่นะครับปิดตัวไหมครับปิดตัวเขาหน่อยปิดตัวเขาหน่อยเล่นแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแจ้งให้ผมน้าสวัสดีเผื่อสอนอนนี่วะทำไมครับนะย้ายที่ดีกว่าสวัสดีครับนะสวัสดีครับดีนะนะสั่งโยกเหรอครับผมว่าไงก็เรื่องนี้ไงดอมเดี๋ยวฟังน้าก่อนเดี๋ยวให้ตัวนี้อธิบายก่อนว่าทำไมมันถึงต้องเกี่ยวกับสภาคือทำไมถึงต้องเกี่ยวกับสภาเพราะเมื่อวานน่ะกูอ่ะทำผิดวิธีกูอ่ะไปบีบรถกับไอ้คนในสภาเหมือนกันแล้วสภาเขาถึงเข้ามาร่วมด้วยแล้วมาคุยว่าทำไมถึงกูต้องไปบีบรถจับแก๊งเรียลไทม์กูเลยบอกว่ามันเป็นเพื่อนมึงแล้วก็คนอย่างมึงอ่ะมีเพื่อนไม่เยอะหรอกไม่ค่อยมีคนอยากคบกูเลยเล่าให้น้าฟังแล้วน้าก็บอกต้องคืนรถให้เรียลไทม์กูเลยคืนรถให้เรียลไทม์ปุ๊บแล้วกูก็เลยพูดกับน้าว่ากูอ่ะเป็นคนในสภาเหมือนกันแล้วกูอ่ะเอาเงินให้พี่มงคลอ่ะแทงและแทงกับมึงแล้วเงินเกือบล้านแล้วกูทำอะไรไม่ได้เลยขู่มึงก็แล้วจะฆ่ามึงทิ้งก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีน้าก็เลยบอกต้องให้มาคุยกับมึงเรื่องสอนอด้วยแล้วก็ต้องรีบทรัพย์มึงอ่ะแต่นะครับซึ่งถูกครับถ้าเกิดโทนี่พูดว่าโทนี่เอาตังค์ให้มงคลมาแทงแต่ผมขอย้ำที่ว่ามงคลเนี่ยหนึ่งนี้ครับผมเป็นตัวเถื่อนอย่าลืมปิดไว้แชทถ้าโดนจับผมก็โดนประหารผมก็โดนจับตามตัวเถื่อนถูกต้องไหมครับซึ่งตัวเถื่อนเนี่ยไม่เคยคุ้มครองครับผมคุ้มครองตัวเองซึ่งผมไม่มีอะไรรับประกันคนแทนครับว่าเขาจะบิดหรือเปล่าอันนี้ข้อแรกนะครับคือผมไม่มีอะไรรับประกันคนที่แทงผมหรอกว่าเขาจะได้เงินคืนทบบาทหรือเปล่าหรือว่าได้ช้าได้ไวผมไม่มีอะไรรับประกันครับแล้วก็ไม่มีอะไรรับประกันเขาได้ว่าเขาจะโดนบิดหรือเปล่าซึ่งมงคลแทงผมเนี่ยถูกครับเขาได้สองแสนเขาได้เจ็ดแสนถูกครับแต่หนึ่งเลยครับเขาเป็นคนนอกสภาและผมบิดเขาเนี่ยแต่ทำไมผมโดนยึดทรัพย์อันนี้คืออย่างนี้เรื่องของมงคลน่ะความจริงอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเมืองกับไอ้มงคลสภาไม่ยุ่งก็ได้ป่ะดอมแต่ปัญหาคือมันเป็นเงินของไอ้โทนี่ที่ให้มงคลไปจัดการถูกครับนะแต่เงินโทนี่แต่โทนี่กลับไม่ได้มาแทนผมเองนี่เดี๋ยวฟังก่อนปัญหาคือมันรู้ว่ามีปัญหากับมึงซึ่งมันไม่ได้คืนอยู่แล้วถูกต้องไหมดอมมันเลยไปบีบไอ้เปียกที่อยู่ในสภาและไอ้เปียกเดือดร้อนไอ้เปียกเลยมาคุยเข้าใจป่ะเรียบเรียงเรื่องนี้ไม่ต้องให้มึงเดี๋ยวนะเปียกเดือดร้อนเพราะผมเหรอเพราะใช่เพราะมึงเพราะไอ้โทนี่กับไอ้มงคลไปบีบเอารถเอาเงินจากไอ้เปียกแล้วอย่างนี้ผมมีสิทธิ์อะไรให้เปียกไม่เดือดร้อนได้ครับเพราะว่าท้ายคือตอนเนี้ยเอาง่ายๆนะมึงโต๊ะเถื่อนอย่างน้อยๆใช่ป่ะใช่โต๊ะเถื่อนอย่างน้อยๆอ่ะก็คืนเงินต้นที่ติดไอ้มงคลไปติดไอ้โทนี่ไปแค่นั้นไม่นะแต่ผมโต๊ะเถื่อนเนี่ยก็กล่าวว่าไม่มีตำรวจคนไหนก็คือไม่มีคำสั่งที่จะท้าผมคืนตัวแม่เพราะผมแบบไม่ได้ขอสนองจุดที่ไม่ได้เกี่ยวกับสมาชิกของสภาใช่ถูกต้องแต่ตอนนี้เปียกเดือดร้อนไอ้ตู้เดือดร้อนเพราะเป็นเพื่อนดอมเข้าใจไหมสภาถึงต้องเข้ามาบีบให้ดอมต้องจัดการถ้าเกิดว่าดอมตัดขาดจากคนใช่มันจะเฟลโลเพียเตียนยาตาหนึ่งแม่งเลยไม่ร่างเลยแดงให้แม่งเลิกเล่นไปเลยเรื่องจบเลยทุกอย่างก็ไม่โอเคหรือเปล่าแต่ขาดเช่นไม่มีเพื่อนไงไม่มีเพื่อนชื่อเปียกไม่มีเพื่อนที่ไม่ได้ทำมาเลยเรื่องทั้งหมดจบเลยอยากให้มันเลิกเล่นไปล่ะผมทำได้นะผมขอย้ำกันว่าซึ่งเรื่องที่มันเกิดเนี่ยผมไม่คิดคือผมก็ไม่คิดเลยว่าเงินแดงนะร้านเดือดร้อนเพราะว่าหนึ่งเลยผมทำมาคนเดียวแล้วซึ่งตู้เดือดร้อนนี่ผมก็
คือผมทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาไปหาเรื่องตู้กับเปียกอะซึ่งผมก็ห้ามให้เขาไปหาเรื่องไม่ได้ถูกไหมครับแล้วอย่างเนี่ยแล้วอย่างเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเปียกเดือดร้อนตู้เดือดร้อนไอ้เหี้ยซึ่งถ้าเกิดได้เลยว่าทำอะไรไม่ได้ครับนะก็ท้ายคุยกันยังไงอะเพราะผมแบบเอางี้แล้วกันนะเราคุยกันแบบลูกผู้ชายเลยตอนนี้เพื่อนเองเดือดร้อนแล้วและไอ้เปียกอะไก่ตู้มันไม่ได้อยากจะยุ่งกับเองแต่มันอยากช่วยเหลือเองมันเลยให้รถโทนี่ไปถามโทนี่ดูแต่สภาต้องไปทวงคืนมาเพราะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเข้าใจไหมดอมไม่แต่ผมว่าเขาไม่ได้ช่วยผมหรอกนะเชื่อมเลยว่าเขาจะแทงผมไปเลยไม่ผมบอกแล้วว่าคนอย่างมึงแม่งไม่น่ามีเพื่อนสุดกูแม่งโคตรเสียดายเลยใช่ครับคือตอนเนี้ยดอมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สมาชิกของสภามีปัญหากันแต่ผมก็ไม่ใช่คนที่ทำเจตนาที่ไม่ให้ทำให้คนในสภาเขามีเรื่องกันนี่เพราะมาอันนี้คือแต่เมื่อตัวเชื่อมโยงเว้ยที่ทำให้กูอาจจะไม่ได้เจตนาให้เพื่อนมาเดือดร้อนเข้าใจไหมแต่เนี่ยมันคือวิถีของกลุ่มบุคคลเขาจะใช้ทุกวิธีเพื่อบีบดอมหรืออะไรก็ตามแต่ดอมอาจจะไม่สนใจเปียกดอมอาจจะไม่สนใจตู้ก็ปล่อยมันตายหงตายหาไปแต่ตอนเนี้ยดอมต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสมาชิกของสภาทั้งหมดแล้วดอมเข้าใจไหมคือจะพูดง่ายๆเลยฆ่าไปก็เสียมือผมบอกตรงนะไม่ได้อยากสั่งอายุถ้าผมฆ่ามันนะไม่อยากสั่งอายุไอ้เหี้ยชื่อผมมักโทนี่ฆ่าดอมเนี่ยดอมทำผิดมากคือทำให้สมาชิกสภามีปัญหากันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยไอ้เหี้ยเพราะดอมกับมงคลเป็นคนนอกเราห้ามสมาชิกเราห้ามคนนอกเข้ามายุ่งวุ่นวายให้ความช่วยเหลือสมาชิกสภาแต่เราไม่ได้ห้ามไม่ให้คนในสภาเนี่ยออกไปช่วยคนเหลือคนนอกซึ่งถามว่าโทนี่มีความผิดไหมโทนี่ไม่มีความผิดนะเล็กอย่างเป็นเงินโทนี่ด้วยใช่ครับนะมันก็มีส่วนถูกครับเงินโทนี่แต่คนมาเดินบินเนี่ยถ้าเกิดว่าตามวัฒนธรรมบอลเนี่ยคนเดินบินเป็นมงคลนะแล้วซึ่งมงคลไม่มีแก๊งตั้งตอนนั้นนะผมไม่รู้ว่าทุนนี้อ่ะมงคลอาจจะตังฝั่งนี้มารวมมาแล้วได้เงินของมงคลแล้วแทนผมแต่ก็คือมงคลแทนผมถูกต้องไหมครับหรือยิ่งจะไม่เป็นทุนนี้แทนผมนะจะเป็นมงคลแทนผมอะซึ่งผมคิดว่านอกกับนอกมาบวกกันอะมันก็คือคนนอกสภาแล้วสภาถูกต้องเป็นคนนอกสภาทั้งคู่ในกรณีที่เองกับมงคลเป็นคนนอกสภาทั้งคู่แต่โอเคเงินทั้งหมดโทนี่เป็นคนไปทวงมงคลถูกต้องไหมไอ้โทนี่ครับถูกครับไอ้โทนี่ไปทวงไอ้มงคลซึ่งมงคลไม่ได้จ่ายเงินโทนี่โทนี่ต้องการเงินโทนี่รู้ว่าไม่ได้จากดอมแน่นอนจึงไปเกิดปัญหาขึ้นระหว่างเพื่อนของกลุ่มเพื่อนของดอมซึ่งอยู่ภายในสภาดอมเข้าใจไหมนี่คือจุดเริ่มต้นและจุดผัวพันบอกแล้วว่าเรื่องไก่ดอมแม่งเสียเวลาแหละประมาณนั้นดอมเพราะฉะนั้นดอมลองไก่เกี่ยวกับโทนี่ดูว่าเฮ้ยจะชดใช้คืนให้โทนี่ได้ไหมอาจจะไม่ต้องถึงขนาด 700,000อาจจะเป็นเงินต้นที่เขาแทงมาหรืออะไรลองไก่เกี่ยวกับโทนี่ดูเพราะตอนเนี่ยข้างหน้าแก๊งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือเรียลไทม์ซึ่งเขาเดือดร้อนเขาโดนทั้งรถทั้งเงินแล้วแถมจะโดนตีนอีกดอมคิดว่ามันแฟร์กับใครกับการกระทำดอมเราไม่ต้องมองถึงเรื่องความไม่ถูกต้องนะเรามองว่าดอมมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับพอหรือเปล่ามันต้องผมต้องที่จะรับผิดชอบอาชีพวัฒนกรรมข้างนอกมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่ดีแต่ผมไม่ได้พูดให้ผมเป็นเคียงกับตัวนะแต่แบบคือผมทำอ่ะผมจะรับที่ผมทำอยู่แล้วเว้ยผมยอมโดนกระทืบอยู่แล้วเว้ยแต่นี่คือเขาต้องหาเรื่องจากฝั่งเพื่อนนะแล้วแบบผมห้ามอะไรได้อ่ะนะเข้าใจปะคือผมแบบถูกเว้ยผมทำอ่ะผมยอมโดนกระทืบอยู่แล้วผมยอมอะไรอยู่แล้วอ่ะสุดท้ายเขาต้องกระทืบผมแล้วเขาไปเกี่ยวเพื่อนแล้วผมจะทำไงทีเนี้ยนึกเมื่อเขาไปลาใส่เพื่อนผมแล้วอ่ะเขาลาใส่เพื่อนผมแล้วเพื่อนผมในสภาอย่างนี้ผมตัวสภามาเอี่ยวด้วยอย่างเงี้ยซึ่งตัวผมก็ไม่ได้เข้ากับสทนอ่ะอีกอย่างคนแทนผมก็อยู่นอกสภาแล้วซึ่งคนที่เขาไปหาเรื่องเขาหาเรื่องเพื่อนผมไม่ใช่คนในสภาแล้วผมก็แบบเจตนาผมคือไม่ได้เอาเพื่อนมาช่วยอยู่แล้วอ่ะก็คือไม่มีเลยไม่การช่วยเหลือกันเลยอ่ะมันไม่ใช่การช่วยเหลือกันเลยไม่เกี่ยวว่ามึงเอาเพื่อนมาช่วยไม่ช่วยเว้ยมันเกี่ยวว่ามันเป็นเพื่อนมึงเว้ยผ่านไปเพื่อนผมอ่ะก็เป็นเพื่อนมึงไงซึ่งผมห้ามอะไรได้อ่ะมึงต้องโดนอยู่แล้วผมห้ามมันได้ครับนะถูกไหมนี่ไม่เขาพามาหาเพื่อนผมแล้วอะแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่าต้นตอเงินของเฮียมงคลน่ะคือเงินใครหรือคนอื่นที่ฝากแทนคือใครเพราะมึงไม่รู้ไงมึงเลยกล้าบีบแล้วพอมึงรู้มึงก็หมดแทนไปละอ้าวสุดท้ายก็เป็นเงินกูปะล่ะรู้ไหมเป็นเงินมึงไงอ้าวแล้วมึงจะรู้ปะล่ะมึงไม่รู้ไงมึงเลยต้องอยู่นี้ไงหรือไม่จริงถ้ามึงรู้มึงไม่กล้าหรอกดอมก็เหมือนเดิมอะก็คือมันคนแทนก็คือนอกสภาทำไมอะก็แล้วแต่มึงกูอย่างบอกแล้วนะมาเคลียร์คนอย่างมึงไม่มีค่าที่จะคุยด้วยหรอกคนอย่างมึงกูพูดตรงก็ทำไมอะแล้วมึงมีค่าเหรอโอ้โหดอมมึงไม่มีค่าค่ามากป่ะหรือว่าไงโ
มึงไม่เอาเพื่อนเลยมึงไม่เอาเพื่อนเลยมึงไม่เอาเพื่อนเลยดอมคือมึงอยู่สูงเหรอไอ้เพื่อนมึงลำบากชิบหายมึงแม่งไม่มองเพื่อนสักนิดคนอย่างมึงเรียกเพื่อนไม่ได้หรอกแล้วมึงอยู่สูงเหรอวะกูไม่อยู่สูงกูอยู่ตรงตีนกูอยู่กับเพื่อนมึงเนี่ยโอเคอ่ะใจเย็นกันก่อนนะใจเย็นกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันตามนี้เลยดอมในเมื่อดอมยอมรับผลของการกระทำของดอมนะถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยถ้าให้พูดตรงๆเลยนะมันก็ไม่อยากสั่งอายัดทรัพย์ไม่อยากสั่งเลยเป็นอย่างสุดท้ายที่จะทำเพราะฉะนั้นน่ะดอมลองเคลียร์กับโทนี่เองแล้วกันดอมคิดว่าดอมเคลียร์ได้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าดอมเคลียร์ไม่ได้อ่ะก็ต้องอายัดทรัพย์ถ้าดอมเคลียร์ได้อ่ะสภาจะไม่ยุ่งแล้วเดี๋ยวจะเปิดทางให้เคลียร์กันด้วยเดี๋ยวจะให้ตำรวจไอ้เฮียใช้ชื่อดอมโดมินิกไอ้เฮียเดี๋ยวฟาดกูภาพกูหายหมดเลยดอมคิดว่าดอมเคลียร์ได้ไหมอันนี้คือที่ต้องอายัดทรัพย์เหตุผลเนี่ยไอ้เหี้ยภาพดอมรักเพื่อนกูต้องการชดใช้ค่าเสียหายให้ฝั่งนู้นเขาไม่ทำอะไรดอมโอเคดอมอาจจะห้าวหาญดอมอาจจะไม่สนว่ากูจะเป็นจะตายยังไงกูคนจริงแต่ควรจะชีวิตมีค่าทุกคนถูกครับทุกคนกว่าตายครับนะแต่เราไม่มีอะไรแต่เราแบบกลับแบบต้องแบบไม่แน่ใจว่ะอย่างนี้เหรอต้องถามบ๊วยขาหมูคือผมเฟี้ยวไม่ใช่ผมไม่กลัวตายนะผมกลัวตายแต่ผมเลือกอะไรได้อ่ะถูกป่ะนะรู้ถามก่อนถามไม่ได้จะรู้คือมันมีทางเดียวที่ผมแบบที่สามารถไปต่อได้ก็คือต้องทำอย่างนี้อ่ะถูกครับผมกลัวตายอยู่แล้วใครไม่กลัวตายอ่ะแต่ทางมันบีบมาอย่างนี้ผมต้องเล่นอย่างนี้อ่ะต้องไม่นะไม่กลัวตายเลยเฮียมันทางมาอย่างนี้เราก็ต้องเล่นอย่างนี้อ่ะถ้าเกิดเราเอางี้ดอมตอนนี้พี่มีสองทางเลือกเลยนะไม่กลัวแล้วนะไอ้สัตว์เมื่อวานกูยืนคุมสี่คนมึงไม่เอาหรอกเลยพี่จะยึดรถดอมเพื่อชดใช้เงินให้โทนี่สองดอมเคลียร์กับโทนี่เองตำรวจสภาไม่ยุ่งดอมเลือกทางมายังไงนะครับทำไมแล้วสุดท้ายผมได้มาเคลียร์แล้วซึ่งไม่คือโทนี่มาเคลียร์แต่ใจเย็นใจเย็นโทนี่ไม่ใช่คนแทงต้องรีบใจเย็นนะถูกต้องไหมครับนะนั่นแหละคือตอนเนี้ยเจ้าของเงินเขามาแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ผมรู้นะผมรู้ว่าจะคือเจ้าของเงินแต่คนแทงมันไม่ใช่คนนี้ไงแล้วนี่คือเรื่องที่ผมต้องงงไงคือแบบถูกเว้ยคือเขาคือเจ้าของเงินแต่คนมาแทงอ่ะคนกำเงินมาแทงเนี่ยคนกำเงินมายืดหรือว่าคนโอนตังค์เนี่ยเป็นชื่อมงคลเหมือนสรุปมึงก็ไม่ได้ฟังที่นาพูดถูกไหมดอมนะเข้าใจปะเข้าใจคือตอนเนี้ยเองอาจจะมีความเข้าใจที่โอเคอิงไปในส่วนของเองมากจนเกินไปส่วนผมยังไงคือตอนเนี้ยเจ้าของเงินคือโทนี่ให้มงคลซึ่งเป็นตำรวจเยอะจังน้องลูกเด็กของเขาไปแทงนะมันก็ยังคงเป็นเงินของโทนี่เข้าใจไหมเพราะไม่งั้นน่ะมงคลไม่มีจ่ายโทนี่มงคลก็เดือดร้อนเพราะถ้าเกิดว่ามงคลเดือดร้อนมงคลจะไปทวงกับใครได้มงคลก็ต้องรักชีวิตมงคลก็ต้องมาบอกโทนี่ให้บีบทุกทางเพื่อเอาเงินก้อนนั้นคืนมาจริงไหมดอมแต่มงคลกลับไม่บีบผมถูกต้องไหมมงคลกลับให้ดูที่ไปบีบซึ่งตรงนี้อยู่ในสภาก็บีบผมไม่ยอมจ่ายถูกต้องไหมไม่ด่วนถูกครับผมไม่ยอมจ่ายซึ่งโทนี่เนี่ยกลับให้คนในสภามาบีบผมเงี้ยมึงใจเย็นแล้วมึงก็ฟังนะดีคือตอนนี้นะพี่จะบอกว่าโทนี่ไม่ได้ให้มาบีบเข้าใจไหมเพราะโทนี่อ่ะมันหาทางออกได้แล้วคือมันไปเอากับเพื่อนดอมซึ่งเพื่อนดอมจำใจจะต้องเสียเพื่อนของดอมนะจำใจจะต้องเสียเพื่อให้ดอมปลอดภัยไอ้เหี้ยอะไรของมันแต่ดอมเองบอกว่าถ้าโทนี่ไปทำอะไรเพื่อนดอมก็ห้ามไม่ได้มันเป็นตักกะเพื่อนคือผมรู้ครับเพื่อนให้ผมปลอดภัยแต่เมื่อวานผมโดนเพื่อนที่ถ้าต้องการให้ผมปลอดภัยกระทืบผมนะครับนะนี่คือผมความปลอดภัยอยู่ตรงไหนนี่วะนะพูดว่าอ่ะใช่นะเอ้อมันเป็นปัญหาดอมลองคิดดูว่าโอเคเป็นเพื่อนกันตอนเนี้ยซึ่งเปียกอ่ะมันคงไม่ยุ่งกับดอมแล้วแหละใช่เขตแล้วเพราะเรื่องมันกำลังจะเกิดแต่เราสั่งเบรกไว้ก่อนเพราะเรื่องมันไม่สมเหตุสมผลให้มันเกิดเรื่องเข้าใจไหมดอมผมก็ใจนะครับแต่นะคือนะพูดว่าเพื่อนต้องให้ผมปลอดภัยเพื่อนที่นะพูดว่าเพื่อนยอมเสียรถอัมสองเพื่อนผมปลอดภัยแต่เพื่อนคนนั้นกลับมากระทืบผมคือเขาต้องการอะไรกันแน่คืออะไรคือแต่การกล้าเล่นของมันบางทีมันติดขัดกับการที่เล่นน่าเกลียดมากกว่าถ้าเป็นมุมมองของไม่รู้ความน่าเล่นน่าเกลียดเปล่าแต่มุมมองผมนะถ้าเป็นเพื่อนพี่ความเห็นส่วนตัวคือดอมมันจบแค่เจ็บแต่ไม่ได้จบแค่ตายถ้าเกิดว่าคนอื่นก็เข้ามายุ่งอันนี้ในมุมมองของพี่นะดอมจะคิดยังไงแล้วแต่ดอมเพราะในหัวผมตอนแรกในหัวผมมันก็คือยังคือว่าคนแทงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แปลกๆนะนะเข้าใจปะ
อ่ะถ้าเกิดตู้มาแทงอ่ะตู้คอนเนลมาแทงอ่ะตู้ไปชื่อในสภาแล้วผมบิดอ่ะตู้โอเคสภาช่วยอ่ะตู้โดยการยิงตาผมอันนี้ผมไม่โกรธไม่เคืองไม่อะไรเลยไม่เข้าไม่งงด้วยแต่นี่มงคลโอนตังมาชื่อมงคลเลยนอกสภาแต่ผมโดนสภายึดทรัพย์โคตรเก่งกล้าเล่นสุดมนต์ประการกล้าเล่นไม่แปลกๆอันนี้คือเหมือนมึงเข้าไปฟังนะดอมฟังนะพี่จะอธิบายครั้งสุดท้ายละไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่ามงคลกับดอมสภาไม่ยุ่งเข้าใจไหมแต่ตอนเนี้ยเกี่ยวพวงไอ้เหี้ยมันไปเกี่ยวข้องกับคนในสภาซึ่งคนในสภามีหน้าที่โปรเทคเขาเอามาคนเข้าสภาตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีครับมันเป็นเรื่องก่อนเข้าสภาสภาไม่บอกอย่างนี้ดีอันนี้ถูกแล้วเพราะเขาเอาเงินผมไปแทงเฮียบางคนเอาเงินผมไปแทงทุกคนก็เห็นว่าเราโอนตังค์ให้เฮียบางคนเท่าไหร่แล้วกี่แสนละ200,000พฤติกรรมเอาไปแทงตอนแรกช่อโกงหลายรอบมากจริงๆซึ่งโอเคเข้าใจว่าจะเป็นนิสัยดอมแต่ปัญหาคือดอมไม่ทำตัวดอมลืมคิดผลกระทบไปว่ามันกระทบคนในสภาด้วยซึ่งเป็นเพื่อนดอมเป็นเพื่อนที่อยู่กับดอมมานานด้วยมันก็ถูกของน้าครับผมคิดครับน้าเรียบร้อยสังเกตดิลงแทงผมถ้าเกิดทำลงเลยนะลงแทงผมคือลงทุกดอกทุกครั้งทุกยอดเลยผมเสียลงผมคือลงเพราะผมไม่เกี่ยวแล้วกันเรื่องนี้อันนี้คือผมยกอย่างนะลงแทงผมคิดครับนะผมคิดขึ้นลงแทงผมเนี่ยลงในตะพาลงมีแกงแบบนั้นนะผมขึ้นลงทุกบาทเลยขึ้นช้าขึ้นไวผมคุยลงก็แค่1วัน3วันก็ว่าไปแต่นี่ผมคิดครับว่าบางคนอยู่นอกตะพาผมบิดไปก็คือสุดท้ายก็ผมก็บิดอ่ะก็คือผมไม่ให้อ่ะท้ายแล้วแบบฟังกูนะคือที่มึงคิดใช่ไหมครับนะมันก็ไม่ได้ผิดเว้ยกูบอกตรงว่ามันก็ไม่ได้ผิดไม่ใช่ผมไม่ได้คิดแต่ถ้าต้นตอไม่ใช่เงินเนี่ยกูอ่ะมันก็คงไม่มีปัญหาที่มึงยืนอย่างนี้ที่น้าบอกอ่ะคือน้าเขาพูดกับมึงมา4-5รอบไปแล้วกูเลยขอพูดหน่อยที่น้าบอกอ่ะที่มันมาเกี่ยวเพราะเฮียมงคลอ่ะเอาเงินกูไปเข้าใจคำนี้ปะแล้วพอกูจะไปเอาตังค์เฮียมงคลอ่ะเฮียมงคลกลับบอกว่ามึงไม่จ่ายแล้วเฮียมงคลเขากลัวที่กูกระทืบเขาหรือทำอะไรเขาเลยต้องให้กูจัดการกูจัดการอยู่แล้วหรือว่ามงคลไม่อยากมาเอากับดอมโธ่ดอมมีคิดอะไรก็ได้สถานภาพหน่อยนะมงคลคือตอนเนี้ยกลายเป็นเปลี่ยนสถานภาพจากลูกน้องกลายเป็นลูกหนี้ของโทนี่แล้วเพราะฉะนั้นเงินทุกบาทเนี่ยต้องคืนโทนี่ถูกมงคลเป็นลูกหนี้ของเอ้ยมงคลเป็นลูกหนี้ของโทนี่ก็ต้องออกกับมงคลเดี๋ยวไม่จริงนะครับตำรวจแสดงความคิดเห็นได้ไหมได้ครับครับที่ผมมองมาเนี่ยว่ามันผิดพลาดตรงที่ว่ามงคลเนี่ยลงชื่อในการแทงบอลเนี่ยผิดไปมันต้องถ้าเอาเงินของแอนโทนี่มาต้องลงชื่อโทนี่ผมว่าไอ้ดอมอ่ะผมไม่ได้เข้าข้างนะแต่มุมมองผมอ่ะในคนที่มองภายนอกอ่ะครับว่ามงคลเนี่ยเขาพลาดเองเขาเงินโทนี่มาแต่เขาไม่ได้แทงชื่อโทนี่แล้วเขาเป็นคนนอกสภาใช่ไหมซึ่งผมว่าอะไรเงี้ยคือเป็นหาของมงคลแล้วที่ทวงกับดอมไม่ได้โอเคครับคุณเบลพูดจบแล้วใช่ไหมนะครับเป็นผมพูดนะที่ผมเข้าใจกับน้าอยู่ตอนนี้คือเงินอะจริงๆอะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าใครเป็นคนแทงไม่เกี่ยวได้ไงแต่ไม่ได้เกี่ยวได้ไงจะบอกทำไมอะกูจะบอกทำไมว่าเป็นเงินกูหรือต้องเป็นชื่อกูถูกปะล่ะกูบอกแล้วน้าก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่สิทธิ์ของกูที่กูไปทวงตังค์ยังไงกูอะไปทวงตังค์กับเพื่อนมึงเพราะมันเป็นการทวงตังค์ของกูคือการบีบมึงไม่ได้ถูกปะกูบีบมึงไม่ได้กูต้องบีบเพื่อนมึงอยู่แล้วเพราะเพื่อนมึงมันรักมึงแต่เพื่อนมึงแค่อยู่ในสภานาเลยเข้ามากูไม่ได้เกี่ยวเลยกูไม่ได้บอกให้นาเข้ามายุ่งเลยเรื่องนี้แต่นาเขาต้องเข้ามาเพราะกูไปบีบเพื่อนมึงไงเข้าใจปะมึงเข้าใจกับหนูไหมเพราะกูอะไปบีบเพื่อนมึงเพื่อนที่รักมึงที่สุดไม่อยากมีปัญหาแล้วรู้ได้ไงว่ารักที่สุดอะครับช่างมึงเถอะก็คือเอาง่ายๆนะกรณีของดอมอะถ้าเกิดว่าพี่จะให้ความเห็นแบบเป็นกลางที่สุดนะถูกต้องมันเป็นความผิดของมงคลผิดพลาดที่มงคลแต่ปัญหาคือเจ้าหนี้ของมงคลเจ้าหนี้ของมงคลต้องการเงินคืนและก่อให้เกิดปัญหาอยู่ภายในสภาซึ่งสภาต้องเข้ามาจัดการเข้าใจไหมดอมอาจจะเข้าใจไม่ผิดที่ดอมบิดมงคลเพราะเป็นความผิดของมงคลเข้าใจไหมแต่ตอนเนี้ยเจ้าหนี้เขาอะเจ้าหนี้นะพี่ใช้คำว่าถ้าอย่างไรคนนี้รู้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ครับรู้ไม่ได้ครับฝากไม่ได้เพราะเป็นการช่วยเหลือคนข้างนอกแทงฝากพลังผมแทงไม่ได้มีการช่วยเหลือคนในสภาไม่ได้ครับโดนแจ้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ดอมมีข้อเสนออะไรดีๆไหมดอมลองพูดมาหน่อยลองคิดดูวิธีที่จะจบสวยๆง่ายๆไม่ต้องปวดหัวกันดีกว่า
ถ้าดอมมีเงินโอเคถ้าดอมมีเงินดอมอยากให้จบเรื่องเนี่ยเราเคลียร์กันแบบเคลียร์กันคนปกติเลยนะเอาแบบลูกผู้ชายคุยกันถ้าดอมจะเคลียร์ก็แค่เงินเศษเงินสำหรับดอมอะไปใช้ชีวิตดีกว่าจ่ายคืนให้โทนี่ไปนะครับพอใจก็พอแต่โทนี่ทำผิดวิธีมันก็ผมว่ามันไปส่งโทนี่ทำผิดวิธีนะมันเกี่ยวอะไรผมเอ่ยก็เพราะว่าเปียกเป็นเพื่อนดอมเข้าใจไหมเปียกเป็นเพื่อนดอมถูกครับเปียกบอกว่าเปียกบอกว่าตอนเนี้ยที่พี่เรียกรถคืนจากโทนี่ไปคืนให้เปียกเปียกบอกว่าเปียกจัดขายกับดอมแล้วให้จัดการที่ดอมเลยเราเลยต้องเรียกดอมมาเพื่อไก่เกี่ยวว่าเฮ้ยเราจะเอาเรื่องนี้ให้จบยังไงถ้าเกิดว่าดอมแน่ใจแล้วว่าโอเคดอมอยู่ได้นะดอมทนการตามล่าได้อันนี้พี่ไม่ขัดนะแต่ตอนเนี้ยไอ้เปี๊ยกมันเดือดร้อนไปแล้วแล้วพี่ไปทวงรถคืนมาแล้วอืมครับมันเกิดความเดือดร้อนขึ้นแล้วยังไงดอมเฮ้ยบิดเงินคนมันมีคำว่าถูกด้วยวะกูอยากรู้มากเลยดอมเข้าใจไหมถ้ารู้กูจะได้บิดบ้างบิดโทนี่ต่อจะซัดกับโทนี่ต่อมันเป็นเรื่องของดอมกับโทนี่แล้วแต่ตอนเนี้ยดอมเสียรถเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องเดือดร้อนทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นอ่ะดอมอยากจะให้ตอนเนี้ยดอมอยากจะให้เป็นยังไงดอมลองพูดมาหน่อยผมคิดว่าหนึ่งเลยนะเงินเจ็ดแสนเนี่ยถ้าหารเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่เร็ววันนี้หรอกสองเลยถ้าผมโดนยึดรถไปเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนผมเนี่ยยิ่งจักประชากว่าเดิมถูกไหมครับนะครับขอพูดหน่อยเอาแค่รถกับของที่มึงมีตอนเนี้ยแล้วเงินที่เหลือกูไม่เอาพูดจริงๆนะดอมไอ้เรื่องการช่อโกงเนี่ยมันถ้ามันเป็นจำนวนที่โอเคมันน่ารัก 4-50,000 7-80,000 อย่างเงี้ยมันไม่มีใครเขาสนใจหรอกแต่เนี่ยมันเป็นคดีใหญ่นะด้วยจำนวนเงินน่ะมันเยอะอยู่นะดอมผมแค่ไม่อยากปวดหัวผมขี้เกียจมานั่งเถียงนั่งคุยกับโทนี่ไหมสองวันเข้ามานั่งคุยเกือบชั่วโมงกว่าโอเคจบเรื่องง่ายๆดอมก็ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องระแวดระวังอะไรด้วยปวดไม่ดีอย่างนี้ก็ต้องสมควรโดนครับมันจะปิดทุกคนหนีไม่ได้แล้วสมมติไม่คิดภาพคนอื่นทำงานมาตั้งนานแทงบอลกันเอ้ยอยากแทงมัน300,000นะเอาไงอ่ะผมคิดอยู่ไงเพราะแบบไอ้คนอื่นก็ต้องปล่อยเหรอหรือไงคือแบบถ้าผมต้องให้รถอ่ะก็อย่างน้อยๆก็คืนเงินเข้าไปหน่อยก็ได้ปะมันเรื่องมันบานปลายแล้วอะมันมีคนเข้ามาเกี่ยวมากเกินไปอะดอมก็ถูกของน้าครับคนที่มาเกี่ยวผมไม่ใช่พูดให้ผมเห็นแก่ตัวนะแต่นั่นแหละนะคืออย่างที่บอกครับผมเปิดตัวคนเดียวอะแล้วแบบผมก็คือผมไม่คิดว่ามันก็เหมือนแบบถ้าคิดเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนยูนิฟายมันก็ลามไปเองอะแต่เราไม่สามารถหยุดไฟนั้นได้อะโอเคดอมพี่จะถามครั้งสุดท้ายเลยนะตอนเนี้ยเปียกกับตู้ไม่ได้เป็นเพื่อนดอมแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆของดอมไม่เกี่ยวกับเปียกกับตู้ในสภาแล้วใช่ไหมครับงั้นตอนนี้ดอมต้องเคลียร์กับโทนี่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้พี่พุ่งตรงเลยพี่ปวดหัวแล้วพี่จะยกเลิกการอายัดดอมแล้วกันแล้วดอมเคลียร์กับโทนี่เองโอ้ยโทนี่โอเคไหมได้ครับนะไม่ใช่นะโอเคนะจะรอดหัวด้วยฝากยกเลิกตลอดครับฝากยกเลิกหมายกับหมายดอมนะ okay. แล้วก็ยกเลิกคดีความที่ให้ไปด้วยโอเคครับแต่ไอเรื่องโต๊ะเถื่อนเนี่ยก็จัดการไปตามเรื่องนะไอข้อหาช่อโกงก็ออกไปให้เขาเคลียร์กับโทนี่ไปแล้วกันได้ครับโอเคอ่ะดอมเคลียร์กับโทนี่แล้วกันนะขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือนะขอมากครับนะครับครับตลอดขอบคุณมากตลอดโทนี่ไปเคลียร์กับดอมไปโทนี่ครับปวดหัวว่ะเฮียอ
ท่าไหร่เสื้อดำอยู่ที่อะไรวะไม่เอาง่ายๆเรื่องนี้ครับพี่หมวยเอาเบอร์กัสมาดิตรงนี้คือต้องเบอร์ใส่ใจไม่ได้เอาเบอร์อะไรอ่ะอ๋อสร้อยเหรอรู้คือผิดจะพูดถูกแล้วตอนนี้คือตอนนี้ผมรู้ว่าผมเคลียร์เขาครับแล้วทำไมไม่ออกมาเคลียร์ครับเล่นมาเนี่ยผมก็เราคุยกับตำรวจอยู่อ่ะดิตำรวจน้าบอกให้ออกมาเคลียร์ไม่เกี่ยวแล้วน้าบอกไปแล้วว่าไม่เกี่ยวเอาไปเคลียร์ก่อนแล้วค่อยมาไปข้างนอกก่อนไปเคลียร์ข้างนอกก่อนได้ครับตอนนี้มึงติดตำรวจแล้วเหรอเป็นลูกแง่หรือไม่ไม่ติดนะไม่ติดนะไม่ก็มาคุยคดีนะไอ้ดอมขำๆปะโกแม่งขำๆเลยยังไงมึงว่างนี่ตอนช่วงนี้มึงก็ไม่ได้กลัวตายอยู่แล้วด้วยยังไงเห็นปะขำขำก็ถูกสัญญาตายกูปะไม่สัญญาตายทำไมต้องยื่นนะมานี่ดิมาลงรถคุยลงรถมึงจะเอาไงต่อกูเลือกไม่ได้เพื่อนมึงเลือกเลยเอางี้ตอนนี้มึงเห็นกูมีเพื่อนอยู่ไม่คุยจะพูดกับคือกูไม่รู้ว่ากูเล็กกูเลี้ยงเพื่อนได้หรือเปล่าตอนนี้คือตามมึงเลยไหมกูไม่ติดร้องขอถูกต้องปะกูเป็นฝ่ายที่มึงเอารถมาไว้ไม่ได้ก็หายไม่หายเลยเงินชุนมาตามแสนคือตอนนี้กูต้องจ่ายเขาเท่าไหร่นะตามแสนพอเลยกูไม่เอาละ700,000นะเงามาตามแสนไม่ก็รถคันหนึ่งแข่งไม่ได้วะแล้วมึงว่ากูต้องทำไงกับมึงวะนี่มึงเลยเอารถมาแต่ทุกอย่างก็จบนี่เกือบล้านกูเก็บแค่300,000พอว่าไง300,000เลยเหรอมันต้อง300,000เพื่อนมันคือเงินต้นที่กูคิดเงินต้นคือกูคิดเงินต้นของเฮียมงคลกับเฮียหลงกูไม่สนใจแล้วว่าบอลจะบวกเท่าไหร่แต่กูแค่จะเอาต้นคืนเพราะอย่างนี้มันเหมือนมึงเอาตังค์พวกกูไปฟรีกูแบบเคยยังคำเดิมอะว่ากูคงให้มึงได้หรอกแล้วมึงจะให้กูยื่นข้อเสนอทำไมยังไงนะแล้วมึงจะให้กูยื่นข้อเสนอทำไมมันก็คือแบบก็ข้อเสนอมึงยื่นมากูทำให้มึงไม่ได้อะแล้วมึงมีข้อเสนออะไรให้กูไม่กูเลือกอะไรไม่ได้มึงเลือกอะไรไม่ได้แล้วมึงเลือกมีที่อะไรตอนนี้เนี่ยมึงไปหาเงินมาให้กู300,000ภายในวันนี้โอเคเปล่าแล้วถ้าไม่ใช่วันนี้ล่ะกูขอวันนี้เพื่อนไม่ถ้ากูถ้าเกิดมันแค่วันนี้ล่ะมึงทำอะไรกูกูไม่บอกหรอกว่ากูทำอะไรมึงแต่กูก็คงไม่ได้เจอมึงแล้วอะมึงไปไหนกูไปต่างจังหวัดสัก 3-4 วันมั้งมึงตลกเหี้ยเนี่ยป่าวอยากให้โควิดได้ไงโควิดเหี้ยวันนี้300,000เออทำไมถ้าเกิดได้ไม่ฟังก่อนถ้าวันนี้ไม่เจอกูก็เหมือนกันนะเว้ยจะปีใหม่ละขึ้นเขาเที่ยวไหนวะมันใจดีกับมึงขนาดนี้นะเว้ยไม่กูรู้เว้ยแต่บ้าเหรอวะกูทำไม่ได้หรอกไม่รู้ว่ากูอยากรู้ว่ามันทำไม่ได้แต่ก็เอารถแค่นั้นคือจบแต่กูวันนี้เท่านั้นมึงเคยเห็นมันใจดีกับมึงไหมวันนี้เท่านั้นจริงดอมถ้าไม่ได้เงินต้องได้รถกูขอแค่นี้โอเคไม่อยากด่านะเฮียจะกันแลนด์มั้ยเออไป
เซอร์โลเพนี่ต้องติดนี่กี่แสนนะครับโอเคผมยอมผมให้มันล้านไม่ทางเลือกแล้วเชื่อผมเถอะไม่เป็นไรผมยอมยอมดูให้ทีมกลม1ล้านเงินแดงก็ได้ผมให้ถือว่าผมให้ของขวัญมันก่อนแล้วกันไม่มีเลือดนี่แหละลูกไหนลูกไหนไม่มีทางให้เลือกแล้วมันไม่มีทางให้เลือกเลยเจอกันจริงอ่ะแล้วตำรวจทำไม่รู้ได้ยังแต่ตำรวจไม่มีหลักฐานก็เท่าเดิมหรือเปล่ามันก็ไม่รู้ว่ามันจะให้ทางเลือกอะไรอ่ะให้ผมทำอะไรได้วะมันไอ้เหี้ยผมรู้ว่ามันนักบิดใช่มันนักบิดแต่มึงจะบิดอย่างนี้เรื่อยๆโดยไม่ควานอิงกับอะไรทุกอย่างเนี่ยเหี้ยมันคงมาละมันก็ไม่ใช่เปล่าเหี้ยไม่ได้อะไม่เดี๋ยวอีกขอขายชุด10ก่อนไม่รู้ตอนไหนมันไม่ใช่เปล่าไอ้เหี้ยโครงการถ้ามึงโดนกูด่าขากลับมึงคงคานตำรวจหน้าครับที่เลข1มีอะไรมันไอ้เหี้ยมันไม่เกี่ยวแล้วเรื่องไอ้ดอมไอ้เหี้ยให้ผมเลือกแต่มันไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ไอ้เหี้ยให้ผมเลือกไม่เอาสักอย่างแม่งไอ้เหี้ยเล่นตัวมันได้น่าเกลียดไอ้เหี้ยมันน่าเกลียดเลยแหละไอ้เหี้ยมันน่าเกลียดเลยมันน่าเกลียดจัดเลยมันน่าเกลียดจัดเลยมันผมไม่รู้ว่าน่าเกลียดอะน่าเกลียดคือน่าเกลียดอะทำอะไรวะตอนนี้รอขายชุดติดเฮ้ยผมป่ะถ้าสมมติเป็นคนอื่นไม่ใช่เป็นพวกผมล่ะก็ต้องให้ยอมบิดคนอื่นไปเหรอหรือไงไอ้เกียร์นี่อารมณ์ดียาไม่พี่ผมไม่ใช่ซ้อมปากวิ่งเดี๋ยวสันหลังแค่ซ้อมไอ้บอกให้ผมเลี้ยวบอกให้ผมเลี้ยวตายจริงมันไม่ใช่ใช่ครับน้องแล้วพอดีใครรับหมาไปหรือเปล่าโหรวยจ้ะโชว์เลี้ยงหมาเปล่าตัวไหนวะตัวนี้เลี้ยวเยอะมันพันอะไรวะเนี่ยเฮียพันตัวแดงแป๊ดเลยวะน่าจะพันผสมผมว่าไม่น่าผมว่าไม่น่าเสียฟรีหนึ่งเองหรอกครับอะไรนะเพราะตำรวจเขาจะเอาอะไรมาได้อะที่ดอมบอกว่าอยู่ดีโดนยัดเหรอผมก็บอกว่าถ้าสมมติผมเห็นจะไปแลกเงินแดงอะผมอยู่มาสองคนนี่มันก็เลยบอกแล้วเขาบอกแล้วไม่ใช่คิดดูดิมันกล้าทำได้ไงว่าหมาขี้เลื้อนอะให้ไปแล้วนะพี่ถามจริงวะเจอกันไอ้ตัวเจอกันไอ้หนูเอาถ้าเกียดครับผมมันไม่ชอบผมไม่ได้อยากจะได้ตังค์ไม่อยากจะคุยกับแม่มาด้วยตังค์แค่700,000เจ็ดเลยก็วิ่งดาวแฟนเก่าเสียมันบอกมันกลัวมันรักชีวิตรักชีวิตจริงเหรอวะนั่นคือการรักชีวิตมันแล้ววะแค่งงใช่ไหมผมน่าจะเข้าใจผิด